รีวิวชาบูหม้อไฟแบบพกพาไม่ต้องใช้ไฟฟ้า wow. วัตกรรมใหม่แห่งอาหารสำเร็จรูปอะไม่ต้องใช้ไฟฟ้าเลยเหรอกินเข้าไปได้ไงวะอันนี้พี่ทันไม่ได้ซื้อเองนะครับเป็นของแฟนคลับน้องมิ้นที่เมืองจีนส่งมาให้นะนั่นแหละมันเหมือนไออาหารของทหารน่ะมันเป็นของจีนแล้วจะรู้ได้ยังไงว่ารสอะไรแหมก็รู้อยู่นะครับใครดูรายการพี่ซันเบียรีวิวเนี่ยจะรู้ว่าพี่ซันเนี่ยเก่งภาษามากนะครับอันนี้มันเป็นภาษาจีนพี่ซันอ่านไม่ออกหัวปุ้ยชิเต่าพี่ซันมี2รสนะครับอันนี้เป็นรสเนื้อติดมันนะอันนี้ถ้าทางจะอร่อยนะครับดูสีมันแล้วน่าจะแซ่บนะส่วนอันนี้เป็นรสหมูมาล่านะครับสีชมพูนี่นะเดี๋ยวใครอยากกินรสอะไรก็พี่ซันจะได้วางลิงก์สั่งซื้อไว้นะครับสองรสนี้พี่ซันชอบมัสคอตมันน่ะเป็นหมานะครับน่ารักดีนะ ดูมันทำหน้าดิเออนะครับแต่มัสคอตเนี่ยผ่านอย่างหนึ่งแล้วสำหรับพี่ซันนะครับแพ็กเกจเนี่ยน่ารักมากนะชอบทั้งสองรสพี่ซันได้วางลิงก์สั่งซื้อไว้ด้านใต้คลิปวิดีโอนี้เหมือนเดิมนะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะจาก Lazada และ Shopee นะครับมีขายทั้ง2ร้านเลยนะครับเก็บเงินปลายทางนะก็เป็นของที่เรียกว่าเป็นนวัตกรรมนะมันสะดวกมากนะครับไอ้สะดวกอะสะดวกแต่มันจะอร่อยหรือเปล่าเนี่ยสิเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งรีบสั่งซื้อเดี๋ยวให้พี่ทันกินให้ดูก่อนนะถ้าพี่ทันกินแล้วไม่ตายห่านะครับก็สั่งได้นะครับแล้วถ้ามันอร่อยด้วยก็ยิ่งดีนะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูเลยว่าข้างในมันมีอะไรนะที่มันทำให้เรากินได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาไฟฟ้านะครับสันเลือกรสเนื้อติดมันละกันนะครับอันนี้รสหมูมาล่านะเอาไว้ทีหลังนะครับเพราะว่ากล่องเดียวเนี่ยพี่สันก็คิดว่ากินจะไม่หมดแล้วนะฮะมันเป็นหม้อไฟเพราะฉะนั้นมันต้องกินกันหลายคนนะครับแต่นี่พี่สันจะจัดคนเดียวนะเรามาดูข้างในกันดีกว่านะครับว่าข้างในมันมีอะไรบ้างนะตัน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 อันนี้นะครับตะเกียบแน่นอนนะฉีกออกมาให้ดูนะครับตะเกียบเป็นอุปกรณ์นะโอ้โหมันสุดอะคือเราไม่ต้องไปหาอะไรเลยนะครับมีแม้กระทั่งทิชชู่ด้วยนะพิสูจน์กลิ่นก่อนไม่ได้หอมอย่างที่คิดตะเกียบน่ารักดีนะครับเป็นตะเกียบจีนนะสวยด้วยนะครับเนี่ยพี่ซันชอบเลยอ่ะแล้วก็อันนี้ซองนะครับอันนี้นะอันนี้น่าจะเป็นของกินนะครับเป็นของที่เป็นไว้กินนะอันนี้ก็เป็นภาชนะใส่อาหารแบบทนความร้อนนะครับเนี่ยดูรู้เลยนะลักษณะเหมือนพวกที่เอาเข้าเตาอบพวกที่อบเค้กนะครับเป็นวัสดุเดียวกันอันนี้นะพี่ซันอ่านออกนะครับแต่ที่ไหนล่ะแต่รู้ว่ามันคือสิ่งที่ทำให้อาหารสรุปนะครับมันคือถุงนะถุงทำความร้อนนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นของกินนะแล้วเราใส่น้ำอันนี้เอาออกไปก่อนนะครับที่ฝามันนี่นะดึงออกนะครับมันจะมีรูระบายอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยนะเราก็ใช้ปิดนะครับทำความเข้าใจไม่ยากนะครับนี่ต้องดูรีวิวก่อนถึงจะรู้ว่ามันกินยังไงนะค่อนข้างซับซ้อนนะครับฟิวเรามาดูมุมสูงขึ้นกันอีกดีกว่านะครับจะได้เห็นชัดๆนะที่ตันจะแกะนะครับของข้างในอันนี้รสเนื้อติดมันนะครับและเป็ดนะครับมันจะมีเป็ดเห็ดกูได้ไงวะเนี่ยดูข้างในก่อนนะครับโอ้เฮ้ยอุ้ยโอ้นี่นะฮะเป็นของแบบเหมือนเครื่องยาจีนแห้งๆนะเต้าหงเต้าหู้นะครับมันทำแห้งมาแบบแห้งแกะเลยอ่ะนะมีเห็ดนะครับอันนี้เป็นพวกเห็ดแล้วก็มีผักนะครับเขียวๆนี่นะมีผักนะมีเต้าหู้มีเห็ดมีผักนะครับโอเคอันนี้เป็นอะไรที่เรียกได้ว่าเปียกๆน้ำๆหืมกินนะครับอันนี้เป็นพริกแกงของมันนะครับนี่นะโอ้โหแบบหนืดอ่ะหนืดข้นนะครับบีบเข้าไปพี่สันว่าอันนี้แหละที่จะทำให้มีรสชาตินะครับไอตัวพริกแกงมันเนี้ยนะกลิ่นก็ใช้ได้อยู่นะกลิ่นแบบทำให้มีความรู้สึกว่าหิวนะครับแบบเจริญอาหารน่ะกลิ่นใช้ได้เลยทีเดียวนะเหมือนเราเข้าไปในภัตตาคารอาหารจีนเลยนะครับช่วงเรา
อยู่บ้านแบบนี้นะไออันนี้แหละเหมาะสุดนะครับเรามาแกะการอันนี้ถุงใหญ่นะครับอันนี้แหละทีเด็ดแหละเส้นนะครับเป็นเส้นนี่นะเส้นหน้าตาแบบนี้นะครับพิสูจน์กินก่อนไม่มีกลิ่นอะไรนะครับเอาละครบหมดแล้วนะอีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องมีนะครับนอกเหนือจากที่มันให้มาก็คือน้ำนะครับเดี๋ยวพี่ซันจะใช้น้ำฟิจิเข้าไปนะครับล้อเล่นนะทำไมจะต้องใช้น้ำแพงอย่างนั้นด้วยพี่ซันไม่ได้รวยขนาดนั้นนะครับเอาอันนี้ก็พอนะน้ำธรรมดาก็พอนะครับขวดหนึ่งนะส่วนหนึ่งนะครับใส่ไว้ด้านล่างนะครับตัวหม้อไฟนะรวมกับถุงร้อนนะครับอย่าใส่เยอะเดี๋ยวพอมันเดือดแล้วมันจะขึ้นมานะครับอีกส่วนหนึ่งที่เหลือนะครับใส่ไว้ด้านบนครับตัวชาบูนะกับอาหารที่เรากินนะครับส่วนหนึ่งใส่ในนี้นะครับใส่ให้มันท่วมๆเลยนะแล้วก็เอาตะเกียบกดลงไปตอนนี้มันยังเดี๋ยวเราเปิดฝาแล้วค่อยกดลงไปตอนนี้มันยังแข็งอยู่นะครับให้มันเดือดได้สักพักหนึ่งนะเฮ้ยมันดูน่ากินกันนะคล้ายๆซุกกี้นะครับเอาขึ้นมาถึงตรงนี้พอแล้วอีกส่วนหนึ่งนะครับใส่รวมไปกับถุงร้อนข้างล่างนะให้เราใส่ตัวนี้ก่อนข้างล่างนะเพื่อพิสูจน์ว่าไอ้ตัวเนี่ยภาชนะที่ใส่อาหารเนี่ยมันไม่รั่วนะครับจริงๆมันไม่มีทางรั่วหรอกแต่ว่าเราเพื่อความมั่นใจนะเราพิสูจน์ก่อนครับโอเคตัวนี้ตัวทำความร้อนนะครับตัวที่มันทำให้เราไม่ต้องใช้น้ำนั่นแหละนะพยายามอย่าไปสัมผัสมันมากมันเป็นสารเคมีนะครับเอาวางไว้ข้างล่างแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้น้ำส่วนที่เหลือเทลงไปนะครับเทปุ๊บมันจะไอ้นี่เลยนะมันจะร้อนเลยนะควันขโมงโด่งเฉงปิดนะครับแล้วก็ปิดฝาแบบนี้นะจับเวลา15นาทีนะครับตามที่กล่องเขียนไว้15นาทีนะคุณผู้ชมนะตัดไพ่รอเห็นถ้าตัดไพ่ท่านี้ป่ะมันมี2ดิสเพย์นะคุณผู้ชมแบบนี้แล้วก็แบบนี้เรียกว่าไซบิซึมมันมีท่าหนึ่งชื่อว่าใจแอนแฟนแบบนี้ใช้พัดคลายร้อนได้ระหว่างรอชาบูมาล่าสุกท่าที่พี่ซันชอบคือท่านี้นะโรลลิ่งทันเดอร์ได้2ดิสเพย์เช่นกันมากินได้แล้วพี่ขี้เกียจรอร้อนโอ๊ยร้อนจ้าโอ้โหว้าวแล้วพอเป็นแบบนี้นี่เองมันกลายเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงน่ากินเหมือนกันนะเนี่ยคุณผู้ชมมากินด้วยกันไหมเนี่ยพี่ซันกินคนเดียวไม่หมดหรอกเยอะเหมือนกันนะนี่มีเต้าหู้ด้วยโอ้มันขยายร่างแล้วนะมันดูหน้าตามันเหมือนจะสดอ่ะนี่มีเนื้อใช่ไหมเนื้อติดมันใช่ไหมเห็ดหูหนูน่ากินนะครับเอาเห็ดขึ้นมาข้างบนอุ๊ยกระเด็นนี่มีผักจริงๆพี่ซันเป็นคนชอบกินผักนะผักอบแห้งน่ากินน่ากินคุณกินข้าวกันยังนี่ชิฟันแล้วมั้งเพิ่งจำมาเมื่อกี้พูดถูกเปล่าไม่รู้นะน่ากินเหมือนกันนะเนี่ยหอมดูท่าทางจะเผ็ดนะนะอย่างที่รู้กันนะครับพี่ซันเป็นคนชอบกินเผ็ดนะอันนี้จัดเลยพริกหม่าล่าเผ็ดชาชาลิ้นน่ะชาลิ้นชาเลยแหละชาจริงจังเลยแหละใครชอบกินพริกหม่าล่าบ้างไม่ผิดหวังนะครับจัดไป
เส้นนี้สุกกำลังดีนะร้อนว่ะไงดูเนื้อดิเนื้อเป็นเนื้อเฮ้ยทำไมเสียงเปลี่ยนไปวะที่มาล่ามันทำให้คนกินเสียงเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยเมียก็รู้มันต้องเป็นสมุนไพรที่ออกฤทธิ์อะไรบางอย่างกับร่างกายช่วงกักตัวนี่ก็มีไอ้เนี่ยไว้ก็สะดวกนะฮะสำหรับคนที่ชอบกินพวกชาบูพริกหม่าล่านะกล่องนึงเนี่ยกินได้หลายคนนะที่ตันกินคนเดียวไม่หมดหรอกแล้วก็ไม่ค่อยได้หิวด้วยเพราะว่ากินข้าวมาแล้วนะวัตถุดิบพวกพริกผักเห็ดแล้วก็เส้นนะเต้าหู้อะไรพวกเนี้ยพอหลังจากที่มันคลายตัวหลังจากที่มันสุกนะมันมีลักษณะเหมือนของสดนะฮะเจ้าคู่ส่วนน้ำซุปมันเนี้ยนะบอกเลยว่าเข้มมากนะฮะพี่ถันเป็นคนกินรสจัดเนี่ยยังรู้สึกเลยว่าน้ำซุปมันเข้มนี่เวลาคุณผู้ชมใส่น้ำเนี่ยขอให้ใส่เท่ากันกับขีดบนสุดของมันเลยนะไม่ต้องกลัวล้นนะครับเพราะว่ารสมันเข้มมากมีรสเผ็ดแต่มันไม่ได้เผ็ดเหมือนพริกบ้านเราไม่ได้เผ็ดเหมือนพริกเมืองไทยมันเผ็ดแบบพริกหม่าล่านั่นแหละเพราะมันคือชาบูหม่าล่าหม้อไฟรสเนื้อติดมันนะครับมีรสเผ็ดร้อนซ่านลิ้นนะแล้วรสที่ชัดเจนกว่ารสเผ็ดก็คือมีรสเค็มแต่มันเค็มแน่นๆมันเค็มเหมือนแบบกระจายไปทั่วมันไม่ได้เค็มแบบเกลือหรือน้ำปลาแบบของอาหารไทยนะครับมันเค็มแบบกระจายตัวไปทั่วเท่าๆกันเสมอกันหมดเลยรสชาติมันจะหนักๆแน่นๆนะแล้วก็สั้นๆลิ้นนะครับมันไม่ได้สั้นธรรมดานะมันสั้นมากเลยนะชาเลยแหละกูว่าไอ้ยาชาที่หมอฉีดให้ในโรงพยาบาลก็คงจะสกัดมาจากไอ้พริกหม่าล่านี่แหละที่ว่าใช่นะครับแล้วฝนตกอากาศเย็นๆแบบนี้นะถ้ามีหม้อไฟกินที่บ้านนะเยี่ยมเลยจากข้างนอกสตูดิโอฝนตกหนักอยู่นะครับว่าคุณผู้ชมอาจจะได้ยินไม่ชัดเฮ้ยกินมาตั้งนานยังไม่หมดถึงไงวะเยอะมากมันไม่ได้สำหรับคนเดียวกินเนี่ยคุณผู้ชมอย่างน้อยๆคุณต้องมีเพื่อนช่วยกินอีกคนหรือสองคนนี่พี่สันกินคู่กับไอ้นี่ต้องเหมาะกันแน่นอนนะครับเครื่องดื่มมอสกัดไร้แอลกอฮอล์นะเคยรีวิวไปแล้วนะเข้ากันได้ดีนะครับพี่สันไม่ดื่มพวกเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะถ้าทุกคนดูรีวิวพี่สันจะรู้นะครับก็ตัวนี้ถูกใจพี่มากเคยรีวิวไปแล้วนะใครยังไม่เคยดูไปย้อนดูได้นะฮะสนุก กินเท่าไหร่ก็กินไม่หมดสักทีวะแปลกยังไงกันแน่วันนี้ใครอยู่แถวนี้บ้างมาช่วยพี่กินชาบูหน่อยเร็วเดี๋ยวพี่ดันให้คะแนนนะกินหมดไปประมาณ60-65% นะครับนะชาบูหม่าล่าหม้อไฟนะครับแบบพกพารสเนื้อติดมันนะไม่ต้องใช้ไฟฟ้านะครับ
ตามที่พี่สันได้สาธิตให้ดูแล้วกลิ่นพี่สันให้8นะครับ8เลยกลิ่นหอมนะฮะลองกินอีกทีกลิ่นมันเหมือนชาบูหม่าล่าจริงๆนะครับรสชาติถ้าใครชอบหม่าล่านะถ้าใครชอบนะเอาไป9นะครับถ้าไม่ชอบนะครับอย่าซื้อมากินมันจะเผ็ดชาลิ้นถ้าใครอยากลองว่าเป็นยังไงลองได้นะครับถ้าใครยังไม่เคยลองนะรสสัมผัสเนี่ยมันไม่ถึงกับเหมือนของสดนะเพราะว่ามันเป็นของที่แบบทำแห้งมานะครับแบบที่พี่ตันให้ดูเลยแล้วใส่น้ำร้อนแล้วมันคืนสภาพนะมันจะอยู่ในสภาพเกือบๆสดคล้ายๆจะสดพยายามจะสดมึงสดเหรอฮะมึงสดมากนะเหรออย่าไปหาเรื่องมาละฮะไม่เอาโอ้ก่อนได้ก่อนมาน่ารักนะครับรสสัมผัสก็ให้ไป7แล้วกันบวกคะแนนแพ็กเกจแล้วก็นวัตกรรมการออกแบบให้อีก2คะแนนนะครับบวกเพิ่มเข้าไปเอาคะแนนทั้งหมดรวมแล้วบวกเข้าอีก2คะแนนนวัตกรรมก็สุดจริงๆนะของจีนนี่นะตอนนี้แบบล้ำยุคมากเลยนะครับหมดเลยความกดไว้งี้แป๊บให้กดมันแห้งก่อนเดี๋ยวทำอะไรให้ดูนะครับแห้งแล้วฝาเข้าขวดไฮเดเกนนะครับขวดแก้วดูให้ดี1 2เข้าไปละอ้าวเฮ้ยมือติดเอาล่ะอิ่มอร่อยมีความสุขสนุกมากนะครับคลิปนี้พี่ตันก็ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็พบกับคลิปรีวิวสนุกๆแบบนี้ได้นะครับทุกวันอาทิตย์2ทุ่มใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะก็กดติดตาม subscribe นะครับกดกระดิ่งนะครับติดตามคลิปรีวิวมันๆได้นะครับพี่สันรวบรวมเป็นเพลย์ลิสต์ไว้ตรงนี้แล้วนะครับดูย้อนหลังได้นะคลิปรีวิวของพี่มีลิงก์สั่งซื้อสินค้าที่พี่สันนำมารีวิวด้วยนะครับอยู่ตรงคำอธิบายประกอบใต้วิดีโอคลิปนี้นะคลิกเดียวถึงสินค้านะครับจาก Lazada หรือ Shopee นะครับก็เอาไปทดลองกันได้นะครับUntil next time.